มาดูหัวข้อเรื่องการเปิดตารางทวินามนะครับเน้นทวินามนะก็คือไม่ว่าเราจะโจทย์มันมาจะอยู่ในรูปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทำโจทย์ให้มันอยู่ในรูป pop x น้อยกว่าเท่ากับตัวเลขนะ s อย่างนี้เสมอนะครับการเปิดตารางทวินามเนี่ยเราก็จะเปิดมีอยู่3ค่านะก็คือเปิดที่ n ก่อนดูที่ค่า n ก่อนแล้วดูที่ค่า p แล้วก็ดูที่ค่า x นะครับอันนี้คือหัวใจของมันทีนี้มาดูตัวอย่างหน้า 3.4 หน้า30โจทย์บอกว่ามันเป็นการแจกแจงแบบทวินามนะมีค่า n เท่ากับ10 p เท่ากับ 0.3 n เท่ากับ10 p เท่ากับ 0.3 นะแล้วมันก็ให้จงหาค่าต่างๆนะครับก็มาดูที่ข้ออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อ2ก่อนเพราะว่ามันอยู่ในรูปน้อยกว่าเท่ากับโจทย์มันว่า pop x ใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับ5นะอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปดูเฉลยทีนี้เราก็เอาตารางมาดูนะตารางการแจกแจงแบบทวินามใช่ไหมเห็นไหมมันมีคำว่าสะสมเห็นไหมคำว่าสะสมเนี่ยทางสถิติเนี่ยมันหมายความว่าอย่างนี้น้อยกว่าเท่ากับนะครับทีนี้เราก็ไล่ไปค่า n n เนี่ยใช่ไหมเวลาให้ทุกคนเขียนไว้บนหัวตารางนะเขียนว่า n ดูที่ n แล้วดูที่ p แล้วก็ดูที่ x นะทีนี้ไอ้ค่า n เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมข้อนี้ n เท่ากับเท่าไหร่ครับ n เท่ากับ10ใช่ไหมเพราะงั้นหน้านี้นี้ n เท่ากับ6ไม่ใช่ n เท่ากับ7ไม่ใช่เพราะงั้นก็เปิดไปหน้าถัดไปหน้านี้เพราะงั้นเจอละ n เท่ากับ10ก็อยู่ตรงมุมบนซ้ายโอเคอันนี้คือ n เท่ากับ10นะบอกว่าให้ดูที่ n p แล้วก็ x x ที่เป็นสะสมนะข้อนี้ n เท่ากับ10ใช่ไหม p เท่ากับเท่าไหร่ครับ p เท่ากับ 0.3 มาเขียนไว้หน่อยอันนั้นอันนี้ก็คือค่า p ใช่ไหม 0.3 อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้ว x ของข้อ2คืออะไรก็เป็นที่5ใช่ไหมแล้วมันมีเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับก็สะสมทีนี้เรามาดู x อยู่ตรงไหนครับ x อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ทำ marking ไว้นะชัดๆเห็นกันนะโอเคลืมไปตอบไม่ได้เพราะว่าพี่สอนอยู่คนเดียวนะ 0.3 ก็ตัดกันนะพยายามใช้ไม้บรรทัดทาบก็จะเร็วที่สุดชุดนี่จำตัวเลขนี้ไปตอบนะก็จะได้ 0.9527 นะครับนะถ้าน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยเปิดตารางได้เลยนะเท่ากับ 0.9527 โอเคเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปนะครับย้อนมาที่ข้อ1นะครับตัวอย่างที่ 3.4 หน้า30นะครับเมื่อกี้เราทำข้อ2ไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็มาทำข้อย่อยที่เหลือต่อไปนะครับทีนี้เรามาทำข้อย่อยที่1ต่อนะครับข้อย่อยที่1เนี่ยคืออะไร pop x เท่ากับ0ใช่ไหม
แล้วก็ n เท่ากับ10ใช่ไหมแล้วก็ p เท่ากับ 0.3 นะครับก็ทีนี้ในรูปแบบเท่ากับเนี่ยนะไอตัวที่เป็นบ็อกซ์เท่ากับ0เนี่ยมันจะเป็นข้อยกเว้นเลยนะคือจะเปิดตารางเลยก็ได้นะหรือจะทำเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะครับ of x เท่ากับ0นะครับทีนี้เปิดตารางหาตารางก่อนมาละตารางวิเศษนะครับทีนี้ไปดู n เราก็หาตารางทวินามใช่ไหมเพราะเรื่องทวินามนะทวินามอยู่ในรูปสะสมก็น้อยกว่าเท่ากับแล้วนะทีนี้เรามาดูที่ n เท่ากับ10n เท่ากับ10อยู่ไหมอันนี้5อันนี้6 7หน้านี้ไม่อยู่น่าจะอยู่อีกหน้านึงอันนี้8 9ก็ยังไม่เจอนี่มา10นะ n เท่ากับ10นะ p เท่ากับ 0.3 นะครับ x เนี่ยนะอยู่ในรูปน้อยกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมน้อยกว่าเท่ากับมันก็คือสะสมนั่นแหละนะ0ก็อยู่ตรงนี้นะตัดไปติ๊กไปนิดนึงนะก็ได้ 0.0282 0.0282 นะครับเอาละเดี๋ยวไปข้อต่อไปนะข้อ2ไปละนะเดี๋ยวทีนี้กลับมาที่ข้อ3ไม่ใช่ต้องต่อไปที่ข้อ3นะข้อ2ย่อยเขียนข้อ3มันบอกว่าป๊อป x เท่ากับ5โอเคนี่อันนี้พี่ก็ทำแบบเร็วๆนะเพราะว่าเราสอนเรื่องการจัดรูปไปแล้วนะป๊อป x เท่ากับ5ก็จะอยู่ในรูปป๊อป xน้อยกว่าเท่ากับ5ลบป๊อป x น้อยกว่าเท่ากับ4นะแล้วตัวนี้ก็เปิดตารางนะต่อไปทางนี้ดีกว่าชุบ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 เนื่องจาก p n เท่ากับ10ใช่ไหม p เท่ากับ 0.3n เท่ากับ10 p เท่ากับ 0.3 เนี่ยนะเราก็จะดูที่กรอบนี้กรอบน้ำตาลนี้กรอบเดียวเลยนะแล้วตรงนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับ5กับ x เท่ากับ4นะ5กับ4 5ก็คือตรงนี้นะ5ก็คือตรงนี้5นี้มันตรงกับความน่าเป็นนี้นะ4ก็อันนี้ความน่าเป็นตัวนี้นะเราก็แทนค่าไปใช้มือถือถ่ายมันก็ได้เท่านี้แทนค่าก็ไปก็เป็น 0.9527 กับ 0.8497เครื่องคิดเลขอยู่ไหนศูนย์จุด9527ลบ0.8497เท่ากับ0.103โอเคนะเอาล่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีทำแบบให้เร็วกว่านี้นะเอาให้แบบมันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้97เท่ากับ 0.103 โอเคนะเอาล่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีทำแบบให้เร็วกว่านี้
นะเอาให้แบบมันมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3ไปแล้วนี่นะมาดูข้อโอ้โทษทีอันนี้คือข้อ3นะพอข้ามข้อ2ไปส่วนอันนี้จะเป็นข้อ4ขอโทษครับขอโทษข้อ4จะได้ว่า pop xน้อยกว่า4นะอ่ะเราจัดรูปให้อยู่ในรูปน้อยกว่าเท่ากับนะ pop x น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่า4ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ3ใช่มั้ยพอน้อยกว่า4ก็ไปทาง3อ่ะทีนี้มันอยู่ในรูปน้อยกว่าเท่ากับแล้วมันก็เปิดตารางได้เลยเดี๋ยวเราจะไปเปิดตารางทีเดียวกันทีนี้ต่อไปครับเดี๋ยวมาดูข้อ5ข้อ5โจทย์ว่า pop x มากกว่า3นะครับ pop x มากกว่า3เนี่ยเราก็กลับไปดูรูปแบบการจัดตารางนะเป็น1ลบ pop x เครื่องหมายมากกว่าตรงข้ามเครื่องหมายมากกว่าก็คือน้อยกว่าเท่ากับ3เหมือนเดิมนะครับนี่1ชักลงมาลบชักลงมานะส่วนที่เป็นน้อยกว่าเท่ากับเนี่ยเราก็เปิดตารางได้เราก็เว้นไว้ก่อนค่อยไปเปิดตารางทีเดียวนะครับทีนี้ต่อไปมาดูข้อ6ครับข้อ6 pop x มากกว่าเท่ากับ3 pop x มากกว่าเท่ากับ3นะเท่ากับนะอยู่ในรูปเปิดตารางก็คือ1ลบ pop xน้อยกว่า3นะครับ1นี้ชักลงมาลบชักลงมาน้อยกว่ายังต้องปรับอยู่ในรูปน้อยกว่าเท่ากับนะเพราะงั้นเราต้องทำอีกขั้นตอนหนึ่งน้อยกว่าเท่าน้อยกว่าก็กลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะน้อยกว่า3น้อยกว่า3ก็ไปทาง2ก็เป็น2แล้วทีนี้เราก็1ลบเราก็ดึงลงมานะครับนะทีนี้ก็เหลือแค่ทำอีกขั้นตอนเดี๋ยวเปิดตารางก่อนเลยก็ได้ทีนี้มาดูตารางเดิมครับ n n เท่ากับ10ใช่ไหม p เท่ากับ 0.3 pop x น้อยกว่าเท่ากับ3นะก็เป็นนี้3แล้วมันก็มาไล่ๆนะก็ได้ 0.6496 นะส่วนข้อ5นะมันก็ดูที่ pop x น้อยกว่าเท่ากับ3กันแล้วก็ยืมคำตอบยืมตัวเลขจากข้อนี้มานะก็เป็น 0.6496 นะครับแล้วก็เอาเครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขไป1ลบ 0.6496 นะก็เป็น0.3504 นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้อ6นะครับทีนี้ก็เปิดตารางตัวนี้ pop x น้อยกว่าเท่ากับ2 2ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วดูสีเขียวก็ได้เป็น 0.3828 0.3828ทีนี้ก็เอาลบ1ลบ 0.3828 ก็ได้ 0.6172 0.6172 ครับผมทีนี้เหลือข้อ7นะครับจะเป็นข้อที่ยากที่สุดเอาครับทีนี้มาดูต่อข้อ7ย่อยนะครับ n เท่ากับ10 p เล็กเท่ากับ 0.3 เหมือนเดิมนะครับข้อนี้ใครทำได้จะ
เก่งมากๆนะเดี๋ยวลองนับดูนะว่าอาจารย์พี่เนี่ยพูดคำว่าหนักกี่คำทีนี้มาดูโจทย์เขาให้มาป๊อปนะสองลักษณะนี้ความน่าเป็นที่ค่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง2และ7นะครับทีนี้เราจัดให้อยู่ในรูปมาตรฐานก่อนพยายามจัดรูปให้ได้ก่อนนะแล้วเปิดตารางตามมาทีนี้เรามาโฟกัสทีละตัว2น้อยกว่า x นะเรามาเขียนในกระดาษทด2น้อยกว่า x ก็คือ x มากกว่า2ใช่ไหมทีนี้มากกว่า2เนี่ยมันก็ต้องไปทางอะไรทาง3ใช่ไหมก็กลายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ3เราก็ใส่เลข3ตรงนี้ต่อไปเอาสีอะไรดีสีน้ำตาลแล้วกันนะแต่ตัวไปง่ายกว่า x น้อยกว่า7มาเขียนตรงนี้ x น้อยกว่า7บุกใกล้หมดแล้วต้องไปซื้อใหม่ x น้อยกว่า7เพราะงั้นก็จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่า7ก็คือน้อยกว่าเท่ากับ6ครับก็ใส่6ตรงนี้ทีนี้มันจะอยู่ในรูปแบบมาตรฐานใช่ไหมทีนี้มาสุกดูสูตรมันนะทวนสูตรสักหน่อยนะถ้าเป็นสูตรที่อยู่ในรูปของ aมันจะเท่ากับป๊อป x น้อยกว่าเท่ากับ b ลบป๊อป x น้อยกว่าเท่ากับ a ลบ1นะไม่รู้คนเรียนจะบนสีหรือเปล่านะเพราะงั้น3ก็คือ a6ก็คือ b นะเพราะงั้นก็กลายเป็นไอ้ตรงนี้ b เนี่ยก็ไม่ต้องมาทำอะไรมันอ่ะ b มันคล้ายๆ6เนี่ยระวังไว้ก็กลายเป็น pop x น้อยกว่าเท่ากับ6ลบ a pop x a เนี่ยมันไงต้องถูกลบ1ก็3ลบ1ก็กลายเป็น2นะครับนี่ก็ปรับๆไว้ก็คือเปิดตารางทีนี้มาดูเราก็แค่ดู6กับ2นะในช่องนี้6ก็คือ 0.9894 0.9894 ส่วน2ก็มาดูตรงนี้นะ3828 0.3828 อ่ะเดี๋ยวลบกันเอาเองแล้วกันกดเครื่องที่เลขครับ 0.9894 ลบ 0.3828 ก็เท่ากับ 0.6066 เป็นคำตอบครับก็ไม่ต้องกลัวครับมีแบบฝึกหัดอีกเยอะนะถ้าเจอกันก็มาถามกัน